พราะอย่างนี้ไม่พอทักไปบอกคนนู้นคนนี้ใช่ค่ะทำไมทำแบบนั้นไม่น่ารักเลยค่ะตอนที่พี่บีโพสต์ว่าอยู่นั้นน่ะความรู้สึกเดียวกันกับหนูเลยหนูก็รู้สึกบ่ดีคือกันทำไมทำแบบนี้จะมาโพสต์ให้กันทำไมอ่ะก็มาคุยกันสิคนก็มาคุยกับฉันสิคุณมาคุยกับหนูเลยค่ะถ้าอะไรที่ไม่ชอบมันไม่สมควรไม่ใช่ว่าเอาไปโพสต์แล้วก็เอาไปชวนคนอื่นพูดเรื่องแบบนี้มันไม่โอเคอ่ะคุณเอาไปพูดกันน่ะทำไมล่ะรักฉันแต่ว่ามาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงงงมีซีดป่านนั้นบ่ข่าวมันนานแล้วไม่ใช่หรอไม่นานค่ะวันนี้เรื่องของหนูค่ะไม่ใช่เรื่องของบอสวันนี้จ้าวันนี้เลยเขาเป็น FC มานานแล้วทุกคนเขาเป็น FC มานานแล้วจ้า3ปีแล้วจ้าเราไปคุยกันหลังบ้านแล้วทักมาในเพจอะไรก็ไม่งงแล้วถ้าทำกับอีกคนนึงล่ะแล้วถ้าทำกับอีกคนนึงล่ะคงจะบอกว่าอุ้ยน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าทำกับอีกคนนึงนี่จะบอกว่าน่ารักถ้าทำกับคนที่ตัวเองไม่ชอบนี่ไม่เหมาะสมเมนเลยจ้าข้ามหนีตลอดถ้าทำกับอีกคนนี้พี่ไม่ใช่อยากให้น้องฉันได้พูดนะหนูเงียบมาตลอดหนูไม่เคยพูดเลยหนูไม่เคยออกมาพูดอะไรแบบนี้เลยบางทีหนูเจ็บมากทำแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเงียบจนสิเป็นบ้านะคะเข้ามางงเรื่องอะไรแล้วคะถึงหนูลบคลิปออกอะก็มีคนเอาไปลงติ๊กต็อกอยู่แล้วก็แค่นั้นน่ะมันเป็นอะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะพี่ช็อปเปอร์แหมเป็นมันไม่ได้อะไรเลยอย่าไปซีเรียสจ้ะโอ๊ยจะไม่ซีเรียสเลยค่ะถ้าเขาไม่โพสต์แบบนั้นอะจะไม่พูดเลยถ้าเขาไม่เป็นโพสต์ถ้าคนที่โพสต์ไม่ใช่คนที่หนูไว้ใจอะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเอาไปพูดหลังบ้านแล้วแบบอีกคนนึงก็มาบอกว่าหนูเอาเงินไปเปย์ผู้ชายอย่างโอ้ยบอกไปทัวร์เสียว่าเปย์ผู้ชายอย่างบ้าจะแก้คำโพสต์
ก็แคปไว้แล้วจ้าอันนี้เคยโพสต์นะแต่พี่เขาก็แบบเป็น FC หนูนี่แหละก็ลงคลิปหนูธรรมดาทุกคนแต่ว่าหนูแค่เสียใจว่าทำไมพูดอย่างนั้นพูดให้หนูไหมล่ะถ้าหนูไปถามจะบอกว่าไม่ใช่จริงๆเห็นมาหลายคนแล้วทำแบบนี้แล้วก็คนหนึ่งที่ไปบอกว่าหนูแบบปีผู้ชายทำไมพูดแบบนั้นใครมาว่ามูฉันโอ้ยฉันศูนย์อยู่ในเธอจะอย่างงูฉันง่วงมากเลยแบบฉันไปหอมแก้มพี่ช็อปเปอร์เฉยๆก็แบบไม่โอเคเลยอะเข้าใจหนูหน่อยบางทีให้หนูได้ใช้ชีวิตบ้างให้หนูได้ใช้ชีวิตบ้างค่ะแต่พี่เขาก็รักอันนี้รู้แต่ว่าก็โอ้โหแล้วเวลาล่าสุดต้องเอาอะไรมาพูดต้องพูดอะไรต้องพูดเยอะๆใช่ไหมทุกคนถึงจะเข้ามาดูแต่อันนี้พูดความจริงนะอันนี้ไม่ได้แบบหาเรื่องมาพูดเห็นคลิปดูแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกินไม่มีอะไรค่ะจุ๊บกันหนึ่งคำอ่ะครั้งเดียวอ่ะพี่แต้มถามมาวันนี้ไปกันไหนคะไม่ได้ไปค่ะทำกันเลยน่ารักไม่มีไม่มีค่ะไปถามที่ช็อปเปอร์ได้เลยถ้าเขาไม่หอมแก้มหนูนั่นแหละมันขอบคุณค่ะแล้วพี่ช็อปเปอร์บอกให้หนูหอมแก้มหนูก็เลยหอมดูคลิปดีๆจ้าเนาะเป็นตัวของตัวเองสุดใช่ค่ะเป็นตัวของตัวเองคนเขาไม่ชอบอะเป็นตัวของตัวเองแล้วนั่นน่ะเมื่อวานน่ะเห็นหนูเป็นแบบไหนคือเมื่อวานหนูเป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างเมื่อวานเห็นหนูเป็นแบบไหนหนูเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหนูไม่เคยแอปไม่เคยเฟคไปดื่มไปอะไรก็ไปกับพี่บิ๊กตลอดพี่บิ๊กก็ไม่ได้แอบแบบโบได้แบบแอบอย่างแกก็ถ่ายคลิปลงอยู่ไม่เห็นหรอใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องปกติทุกคนเรามันเป็นเรื่องของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบแล้วการที่แบบรู้อ่ะมันดีไหมล่ะหรือว่าจะให้แบบปิดบังหรอใช่ไหมล่ะคันปิดบังหันมาจับในแห้งว่าค่ะเจมยอดไผ่เซลเมื่อคืนยังไงใช่ค่ะพี่เจมน่ารักมันก็เป็นการเซลเล่นๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะดูเข้าใจไหมใจเย็นๆนะคะดูอย่างเจนนี่เก่งมันไม่เห็นจะสนจะแคร์เลยพี่เจนนี่ไม่เจอเท่าหนูหรอกทุกคนหนูอะเจออะไรมาเยอะในการที่คนมาว่าอะไรเงี้ยพี่เจนนี่แกเวลาแกเจอแกก็มาถามพวกหนูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมันแรงเกินไปอะทุกคนเข้าใจปะหนูก็ให้หนูพูดบ้างอย่าคาดหวังจัดแจงให้น้องเป็นอะไรเลยค่ะแม่นค่ะหนูอดทนมาโดดแล้วหนูกับเมื่อยอยู่ดิไม่ได้เสียใจอะไรเลยเสียใจตรงที่ไปโพสให้เรานี่แหละเสียใจแค่นี้แล้วคนที่รักเราก็บอกว่าเราเอาเงินไปเปย์ผู้ชายทำตัวไม่เหมาะสมใช้เงินฟุ่มเฟือยพูดให้หนูแบบนี้เลยเหรอมันแรงเกินแล้วคุณเป็น FC เราแล้วเราก็คุยกับคุณทุกวันอะคือหนูไปเห็นแชทเองไงมันมีคนมาแคปมาให้หนูดูแต่คือว่าเป็นนักสัตว์นิ้วโป้งเป็นอะไรคะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะกรรมพันธุ์ค่ะเรามั่นใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดบางครั้งเราก็ต้องพูดบ้างเพื่อเป็นกรอบป้องกันใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยพูดเลยหนูเงียบมาตลอดให้เว้าเนี่ยจ้าเก็บมาตลอดชีวิตนี่พูดยังดีกว่าหนูโพสต์นะแต่หนูไม่โพสหรอกว่าบอกไปตั้งแต่แล้วค่ะแต่ก็ขอบคุณที่เป็น FC เรานะเราก็ขอบคุณมากๆเลยแต่แบบว่าให้เราอย่างนี้เราก็มันก็เกินไปอยู่เก็บที่เขาโพสเอาแล้วลูกไปโพสกันหลังบ้านนะ
มันเจ็บใจค่ะบอกว่าหนูเอาเงินไปเปย์ผู้ชายทำตัวไม่เหมาะสมอะไรอ่ะตลกมากเป็น FC จริงไหมนี่มึงก็ไปเป็นผู้ชายตอนไหนหนาเวทีบอแมนค่ะขันว่าหนาเวทีอย่าแมนเลยถ้าว่าหน้าเวทีถูกต้องเป็นผู้ชายถูกคาหน้าเวทีก็เราเป็นผู้หญิงไงหนูก็ไม่ใช่เด็กน้อยตอกต่อยขนาดนั้นพี่หนูก็บอกก็สอนอยู่สิมาเอาเงินไปเปย์ผู้ชายยังพี่หนูก็สอนอยู่ค่ะหนูก็รู้จักความอยู่ไม่ใช่เด็กน้อยกุ๊กกูขนาดนั้นหนูประมาณว่าให้คนมาหลอกใช้เงินอะไรมันไม่ใช่ค่ะไม่เคยให้ใครเลยให้ในบางโอกาสเขาก็ให้เราเหมือนกันที่ผ่านมาขันเท่าซื้อของแหนคนที่เขาชอบนี่คนที่เขาหวังไว้นี่มากหลายง่วงมากเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่าทำแบบนี้กับหนูนะบอกก็ได้ว่าเด้อจ้าศูนย์ให้เปลี่ยนเม็ดมาดิวายวายอยู่เหมือนเข้าไปน้องสีน้ำตาเหมือนพี่บิ๊กมากขอบคุณค่ะส่งมาจะให้น้องตันเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วเนาะค่ะจะคิดยังไงก็ช่างน้ำตาลบ่อยไหมเจอแต่ดราม่าโอ้โหเยอะค่ะจะยืนลูกสวัสดีแม่ลาดาค่ะว้าวมาแล้วเจอเยอะค่ะจนเหนื่อยอะจนเข้าโรงพยาบาลนะคะจนเข้าโรงพยาบาลเลยจ้าจนพบจิตแพทย์เพราะอดทนไว้เยอะมากๆขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณค่ะไปอยู่หลังบ้านก็ยังเจอเนาะใช่ค่ะงงมากเลยเนาะเป็นคนรับมาเยอะแล้วเป็นคนให้บ้างไม่ดีตรงไหนใช่ไหมคะปล่อยผ่านค่ะน้องตันหนูอยากปล่อยอยู่ค่ะพี่เอ้ยขอบคุณนะคะแม่ก็น่ารักคนน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักแม่คนบ่เคยเว้าอีหยังกับบ่เว้าเลยคนน่ารักก็น่ารักมากกาโอ้เห็นเนาะระบายออกมาว่าจะได้สบายใจใช่ค่ะถ้าหนูไม่ระบายออกมาบ้างหนูก็เป็นบาดตายเป็นบาดตายอีหลีน้องน่าสวยคุณเด้อขอบคุณค่ะบอสไปไหนลูกวันนี้ไปตอนกลางคืนไปกรุงเทพค่ะบอสเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเพราะว่าพรุ่งนี้บอสจะไปขอวีซ่านะคะเพราะบอสจะไปต่างประเทศบอสก็ไปอยู่แล้วนี่วะบอสจะไปยุโรปค่ะเพราะว่ามีงานพี่ก้องกับพี่เจนนี่กับบอสนะคะบอสจะไปยุโรปก็เลยต้องไปทำวีซ่าพรุ่งนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วพรุ่งนี้ก็มีงานอยู่กรุงเทพด้วยนะคะอาจจะต้องเติมความใจบอสแกพักบ้างไหมไม่เลยค่ะทำงานทุกวันนิ้วตันสวยมากทำเล็บค่ะถ้าไม่ทำเล็บคือหน้าคือเล็บอ้วนมากถ้าเราลองจริงน้องทำอะไรไม่เหมาะสมทักเตือนน้องใช่ค่ะถูกต้องเหมือนคนนี้ทักมาเตือนบ้างไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็พูดโอ้ยตอนนี้ไปกับบอสไม่รู้ไม่ได้ไปค่ะพูดไปก็มีคนตัดคลิปไปลงอีกตัดเลยค่ะหนูพูดความจริงหนูพูดความจริงค่ะให้หนูได้บอกเนี่ยปกติเห็นแต่คลิปน่ารักน่ารักไงเห็นคลิปพูดบ้างก็ได้เจอดราม่าเยอะมากแต่พี่ไม่อยากให้หนูเครียดกลัวไมเกรนนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่หนูนะเป็นคนคิดอยู่แล้วไงถ้าไม่คิดแบบมันไม่ใช่หนูคิดตลอดมันไม่ดีหรอกมันไปส่งมันไม่ได้ส่งผลดีหรอกแต่ว่ามันเลิกคิดไม่ได้อะมันชอบไปอ่านชอบไปดูอะไรพวกนี้ขอชิคุ้มเติมความเสียใจเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะกับคนแก่แล้วใช่ค่ะถึงอยู่คนแก่แม่ไม่ได้อยู่ในบ้านแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ต้องอยู่เข้าไปเลยค่ะเข้าไปในบ้านเลยค่ะแล้วแม่จะรู้ใครที่คิดว่าจะเข้ามาเป็นสายในบ้านนะถ้าคุณทำแล้วคนมีความสุขก็เชิญค่ะ
ตามสบายคิดว่าเห็ดเรามีความสุขแห้งถ้ารักกันต้องเตือนค่ะเหมือนน้องหนูไปทำอะไรที่มันทำอะไรที่มันเหมาะสมหนูก็เตือนมันเพราะหนูรักมันหนูทำอะไรไม่เหมาะสมพี่บีก็เตือนหนูเพราะว่ารักหนูใช่ไหมไม่เป็นเอาไปว่าวหลังบ้านมั่วซั่วซุ่มซีซุ่มหาไปดูพี่บิ๊กไลฟ์สดต่อกันนะโอเคค่ะพี่บิ๊กไลฟ์เนาะเลยแต่งหน้าไปในคาสนะแต่งหน้าไปกินข้าวอยู่ข้างถนนไปดูบอสเลยก็ได้ค่ะทุกคนถ้าน้องพูดบ้างก็ได้โดนมานานต่อปากต่อคำคนเขาจะผิดเอาไปหลังบ้านเรายังเจอดราม่าช่วยค่ะงงเหมือนกันมาเป็นหลังบ้านใช่ค่ะดูลูกสาวนี่แหละค่ะหนูก็อยากดูไลบอลดีลองดูสิเจ็บแขนเลยวันนี้